ท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมกลับกันมาในรายการแล่งข้าวรอบเกาะไอเดียทีวี8นะครับช่วงสุดท้ายของรายการเป็นช่วงคุยกับผู้นำบอกผู้นำวันนี้ก็เมื่อตีได้เกินเอาไว้นะครับกับสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ภูเก็ตเราเนี่ยเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวในขณะนี้ในยุคนี้นะครับมันเป็นอีกยุคนึงอีกมิตินึงที่การจัดการการท่องเที่ยวจะต้องผนวกรวมกับเรื่องของการรักษาวายอนุรักษ์วายซึ่งวิถีชีวิตความเป็นตัวตนของคนท้องถิ่นทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมเนี่ยกำลังได้รับความสนใจมากไม่เฉพาะภูเก็ตนะครับทั่วทั้งประเทศและก็ทั่วทั้งโลกก็ได้ตอนนี้ก็กำลังโฮมกันมาเป็นเรื่องนี้เป็นนวัตกรรม อีกด้านนึงของการจัดการการท่องเที่ยววันนี้เราถึงได้เชิญมาเพราะว่าจะมีงานนึงที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไม่กี่วันนี้แหละครับจะเกิดขึ้นที่เขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองกระทู่แต่เขาก็จัดกันมาหลายปีแล้วงานนี้ก็ใช้ชื่อว่างานถนนสร้างวัฒนธรรมเมืองกระทู่ครั้งที่7ปีนี้วันก่อนก็ได้แถลงข่าวกันไปแล้วปีที่แล้วผมจำได้ว่าเราเชิญท่านรองนายกมาพูดคุยเนื่องจากท่านนายกมีภารกิจไม่ได้มาแต่ปีนี้ท่านนายกมาเองนะครับท่านนายกชัยอนันต์สุทธิกุลครับนายกเทศมนตรีเมืองกระทู่ตอนนี้อยู่กับผมแหละสวัสดีครับท่านนายกครับเรื่องที่จะพูดคุยกันก็คงจะเป็นเรื่องที่ผมได้เกริ่นเอาไว้นะครับตอนนี้งานสร้างวัฒนธรรมถนนสร้างวัฒนธรรมเมืองกระทู่เนี่ยจริงๆแล้วจุดค่ายนี่เราจะเน้นนักเหลืองได้บ้างถึงวัฒนธรรมของคนกระทู่นะครับบางครั้งก็หลายๆคนได้สาวบางทว่าประเพณีกินพักที่เริ่มต้นในจังหวัดภูเก็ตเนี่ย มันมีจุดเริ่มต้นจากกระทู่เพราะฉะนั้นกระทู่เนี่ยมันเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มันเป็นวิถีชีวิตของคนนะครับนอกจากมีวัฒนธรรมกินพักแล้วเนี่ยมันจะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตการทำอาหารของคนที่เคยอาจจะบอกได้ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยกุศลกับเมืองแรกทำไมนั่นนะครับกระทู่นี้ถือว่าเป็นจุดแรกด้วยไหมเป็นจุดแรกจุดเริ่มต้นของการทำบุญศาสตร์กับเมืองแรกไหมผมว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆนะครับเพราะว่าประเพณีกินพักเนี่ยปีนี้นับได้เป็น183ปีที่กินพักมานะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนที่มีสร้างเจ้ากินพักเนี่ยครับแล้วก็มีหลายๆอย่างทำให้คนเนี่ยเป็นชุมชนขึ้นมาย่างปึกแผ่นเนี่ยอยู่ที่กระทู่เพราะฉะนั้นกระทู่เนี่ยผมถือว่าเป็นต้นแบบครับทางเทศบาลเมืองกระทู่เนี่ยจัดกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่7ก็ถือว่า7ปีแล้วครับ7ปีหัวใจสำคัญที่ทางเทศบาลถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดงานนี้เรากำหนดวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเป้าที่เราจะเดินไปห้ามมันนี่คืออะไรคือเป้าหมายที่ผมวางไว้ก็คือต้นทุนทางสังคมที่บรรพบุรุษเราสร้างมาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย183ปีที่เขาถ่ายทอดประเพณีกินพักเนี่ยมันจะลงรอยไว้ว่าวิธีความเป็นอยู่ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นคือผมถือว่าต้นทุนที่บรรพบุรุษเราทิ้งเอาไว้โดยเฉพาะย่างหญิงนะมันสืบทอดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือการทำอาหารตลอดจนวิถีชีวิตที่พี่น้องชายกันอยู่นะครับเราก็เอาต้นทุนทางสังคมที่บรรพบุรุษสร้างไว้เนี่ยมาต่อยอดนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยรู้ว่าวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ว่ามีคุณค่าโดยเปิดถนนสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเนี่ย มันจะมีความหลากหลายทางการทำอาหารหลากหลายทางการแต่งกายหลากหลายทางวัฒนธรรมทางความเป็นอยู่เราก็ได้เอามาลอยเลียงกับประเพณีกินพักเนี่ยให้มันรู้ว่าต้นแบบจริงๆเนี่ยมันอยู่กระทู่นะครับการแสดงว่า ตามที่ท่านนายกได้พูดถึงก็คือจริงๆแล้วเมืองกระทู่ก็คือเป็นเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรุ่งเรืองให้กับจังหวัดภูเก็ตโดยภาพรวมครับในอดีตนะครับเป็นจุดเริ่มต้นทีนี้การที่มันเป็นอุตสาหกรรมก็คือเมืองแร่เนี่ยมันก็ยอมเป็นที่มาของการลั่งไล่ผู้คนที่มันมีความหลากหลายครับเอาในประเทศเรานี่ก็ว่าที่ก่อนคูรีเมืองนี่ก็คือต้องเป็นคนอีสานบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีพี่น้องจากชาวจีนมาได้มาเนี่ยทีนี้ไอ้วิธีความเป็นอยู่เนี่ยมันก็ลองมีการผสมผสานกันในความโดดเด่นตรงนี้นะครับปีที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองกระทู่เนี่ยเราได้บรรจุอะไรมาเป็นตัวดึงดูดคนอย่างตัวอย่างมันจะได้บอกได้ว่าเรื่องของอาคารบ้านเรือนเรื่องของการแต่งกายเรื่องของวิถีชีวิตเนี่ยในเชิงของประวัติศาสตร์เนี่ยเรามีอะไรที่จะบรรจุคือถ้าคุณเข้าไปในกระทู่แล้วเนี่ยคุณจะได้
สิ่งที่มันมีคุณค่ามากว่าการได้ไปเก็บปรับการท่องเที่ยวก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ของกระทู้คือแบบนี้นะครับเจตนาลมที่ผมทำเนี่ยบางทีต้นทุนชีวิตต้นทุนทางสังคมที่ตั้งไว้เนี่ยชาวบ้านอาจจะยังมองไม่เห็นเพราะว่าทุกคนเนี่ยคลุกคลีมาตลอดชีวิตใหญ่ไม่รู้ว่านั่นนะคือสิ่งที่มีค่าผมพยายามที่จะเข้าไปทำยังไงให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้รู้ว่าคนได้ยู่ทำการข้องที่มีค่าในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่บอกมาคือการแต่งกายการทำอาหารหลายๆคนเนี่ยในภูในจังหวัดภูเก็ตว่าถ้ากินข้องร้อยเนี่ยต้องไปกระทูนะครับนี่คือเป็นประวัติว่าพวกเราได้ภาคภูมิใจกับคนกระทูเพราะฉะนั้นผมเลยเอาวิธีชีวิตแบบนี้มายกตัวอย่างแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านเริ่มจะเห็นความสำคัญมากขึ้นแล้วก็จัดงานที่ผ่านมานะครับมันจะได้อยู่ในการท่องเที่ยวปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนี้มันจู้แล้วนะจู้แล้วครับมันจู้แล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี้ยจากเราเริ่มต้นเล็กๆเนี้ยมาครั้งที่5ที่6ที่จนถึงปัจจุบันครั้งที่7เนี้ยผมว่ามีเงินสะพัดค่อนข้างจะเยอะนะครับปีนึงเป็นหลาย10ล้านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราขอต้นทุนทางสังคมหรือต้นทุนทางวัฒนธรรมเนี้ยมา 8,000 เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามแนวพระราชดำรัสของนายหลวงเราต้นทุนมาแล้วก็มาแปลเป็นรายได้เพราะมาถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของประชาชนในเขตพื้นที่กระทู้คือนี่คือทิศตะเดียวพวกนี้คือคนของกระทู้คือคนในพื้นที่เองตอนนี้ก็เริ่มจะให้ความสำคัญหรือให้ความสนใจคือเริ่มมองเห็นแล้วคือตอนแรกประชาวัยรุ่นเขาเรียกเริ่มเก็ตแล้วเริ่มเก็ตแนวนโยบายแนวคิดของนายกและว่าเป็นหนึ่งที่นี่ชาติอยู่ไม่ได้ท่านต้องออกมาแล้วไอ้นี่คือส่วนของกระทู้แล้วก็ยอมรับตรงนี้ตรงถ้าไปเดินแล้วมันได้กินของร้อยกับของปืนตอนนี้ของร้อยที่ยังมีอยู่นี่คือมีอะไรบ้างตอนนี้ผมพยายามที่จะไปปรับปรุงนะครับไปเรียกร้องคนเก่าๆให้กลับมาทำของร้อยๆ อย่างขนมต่างๆแบบนี้ครับนะอาโปงนี่ก็เหลิมมีชีวิตแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแบบโบราณตอนนี้ก็เหลิมกลับมาเยอะนะครับตอนนี้คือเก็บกล้วยแบบโบราณเก็บกล้วยก็มีครับแล้วก็มีทอดมันถือว่าลูกชิ้นของจังหวัดภูเก็ตก็มีนะครับตอนนี้มีการรณรงค์อยู่อนุรักษ์หลายอย่างนะครับดีนะแล้วในส่วนของคนที่ไปเที่ยวคนที่ไปจากในเมืองมาจากบ้านเคียนหรือเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเราได้ทำสำรวจแนวความคิดเห็นว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเขาให้เราได้ปรุงแต่งตรงไหนบ้างไหมที่ผ่านคือตอนนี้เขาพยายามที่จะ แนะนำว่าให้ย้อนกลับไปสู้อดีตให้มากที่สุดไม่ว่าการแต่งกายนี่คือเสียงตอบรับที่คนมาเที่ยวงานนะครับการแต่งกายตลอดจนอุปกรณ์ที่ชายเนี่ยเขาอยากให้ไปใช้ใบตองไม่อยากให้ใช้พลาสติกหรือว่าโฟมเพราะว่าที่เขามาเจอเนี่ยเขาเห็นเรามีอัตลักษณ์ที่เป็นแบบดั้งเดิมก็อยากให้ย้อนกลับไปตึ้งให้มากที่สุดไม่ว่าการแต่งกายการประกวดต่างๆเนี่ยการละเล่นของเด็กๆเนี่ยพยายามที่จะย้อนยุคไปให้มากที่สุดเพราะว่างานของถนนสายวัฒนธรรมเนี่ยเราจะมีล้างเมืองแหล่มีการแต่งตัวเป็นคนงานแหล่แล้วก็มีกิจกรรมเมืองแหล่นี่ตลอดนะครับครับก็แสดงว่าตอนนี้ที่เราเดินมาเนี่ยที่ท่านนายกคิดว่าเรากำหนดมาเนี่ยครั้งปีนี้ครั้งปี7เนี่ยแสดงว่าเรามาทุกทางแล้วเพราะนั่นคนในพื้นที่ยอมรับครับซ่องคนนอกพื้นที่และก็นักท่องเที่ยวก็กระเริ่มที่จะมีการแสดงความคิดเห็นให้สร้างความเป็นอดีตให้มากที่สุดครับเช่นผัดไทยเช่นว่ามีไทยสมัยก่อนครับจะเป็นสมัยนี้ใส่โฟมถือว่ายังไม่สมบูรณ์ครับต้องเอาไปกล้วยสมบูรณ์นะครับทีนี้ในพื้นที่งานนะครับพื้นที่งานในพื้นที่งานเนี่ยในส่วนของบ้านเก่าอาคารบ้านเรือนบางทีก็มีอายุเป็นร้อยปีวันนี้เราได้มีการจัดลักษณะของการฉายเป็นฉายแสงฉายแสงเข้าไปช่วยหรือฉายแสงเสี้ยงเข้าไปช่วยอะไรบ้างไหมตอนนี้คือเราก็มีนะครับบางบ้านตอนนี้นะครับมีชาวบ้านให้ความร่วมมือก็คือเปิดบ้านให้ดูหน้าผาเป็นยังไงเมื่อก่อนเขาเคยจัดยังไงบอกที่ตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่เปิดให้ดูแต่ว่ามีนิทรรศการหรือว่ามีถนนวัฒนธรรมเนี่ยเขาพยายามให้ดูว่านี่คือร่องรอยของความเจริญการที่จัด
ประเพณีคนจีนเนี่ยการจัดประเพณีเกี่ยวกับหน้าผาเนี่ย มันบ่งบอกถึงท่าหนาบ่งบอกถึงถูกซึ่งถูกย่างความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดงานถนนสร้างวัฒนธรรมเนี่ยตอนแรกๆจะไม่มีใครเปิดให้ดูแต่พอปัจจุบันเนี่ยจะมีการเปิดหน้าผาให้ดูเกิดวิถีชีวิตบ้านในยุให้ดูนะครับแล้วก็มีการประดับประดาตอนนี้มีการตกแต่งด้วยข่มไฟจากเมืองจีนนะครับแล้วก็มีทำความสะอาดบ้านแล้วแบบนี้ให้ชาวบ้านเข้าไปดูวิถีชีวิตเก่าๆของชาวบ้านอย่างเราบอกเข้าไปนี่ไม่ถึงตามเสด็จนายกบอกเนี่ยพอเข้าไปในบ้านใครปั๊บเนี่ยรู้ได้เลยบ้านนี้เนี่ย คือถ้าเป็นตีกรหนึ่งเป็นไหนเมืองก็ได้บ้านนี้ครับคือมากับผู้จัดการเมืองก็ได้บ้านนี้แล่จากการจัดหน้าพระอะไรแบบนี้มันเป็นตัวบ่งบอกได้ด้วยซึ่งในบ้านปัจจุบันในขับเคลื่อนคัตทูนี่ยังมีเช่นว่าพอเข้าไปเนี่ยเราสามารถอธิบายได้ทำไมก่อนบ้านบุกเก็ตมันต้องมีโบนในบ้านมันมีทิมแช่อะไรแบบนี้ยังมีอยู่ไหมครับยังมียังพอมีอายุครับในกระทูเพราะว่ามันกับว่าเป็นสิ่งที่เขาทำมาเพื่อให้มันเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมของกระทูเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะน้อยมากกว่าชุมชนอื่นนะครับเพราะมันเป็นที่รวมของสานเจ้ากระทูแล้วก็มีไล่ๆสานเจ้ามีสานเจ้าตงจงสูมีสานเจ้าปุ้นตะกองในบริเวณนั้นเนี่ยมันมีไล่สานเจ้าทำให้ความอนุรักษ์เนี่ยยังคงอยู่ครับทีนี้ไอ้ลักษณะของงานที่จัดมาแล้วเนี่ยคือมองจากสายตาประเมินจากการได้เข้าไปรวมเที่ยวงานเนี่ยเห็นถึงความเจริญเติบโตมากขึ้นเนี่ยไม่ทราบว่าทางเทศบาลเมืองกระทูเนี่ยเราได้มีนโยบายเชิงต่อยอดไหมวะจากจุดนี้มันน่าที่จะเป็นคำตอบนึงเดี๋ยวว่าน่าที่จะมาเป็นจุดค่ายในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพราะตอนนี้ทางเทศบาลเมืองกระทูเราก็มีพิพิธภัณฑ์เมืองแร่แล้วอะไรแบบนี้อย่างน้อยถ้าก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงวัฒนธรรมเนี่ยตรงนี้เรามีการกำหนดนโยบายเป็นจริงเป็นจังมากน้อยแค่ไหนคือตอนนี้ที่ผมทำมาตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้มากที่สุดเพราะบางคนก็มีความเข้าใจดีแต่ บางคนเขาก็อายันยังไม่เข้าใจเพราะการที่เราทำครั้งแรกๆเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านค่อนข้างที่จะยุ่งยากค่อนข้างที่จะลำบากตั้งแต่พอมาครั้งที่6ครั้งที่7เนี่ยชาวบ้านหรือไม่ความสำคัญเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมตั้งความวังว่าตามีงบประมาณบางส่วนเนี่ยจะทำให้เป็นท่องเที่ยวอย่างยืนคือก้องกระทูเนี่ยมีข้องกินในไร่เนี่ยเขาก็เหลื่อมดูแล้วมีข้องอร่อยตรงไหนบ้างเหลื่อมดูแล้วเราก็ทำให้เป็นกิจลักษณะคืออาจจะท่องเที่ยวทั้งปีการไปดูเมืองที่ว่าเขาดำเนินการแต่ก่อนเนี่ยจะทำยังไงเราจะมีการสาธิตการทำเมืองพอตอนนี้ชาวบ้านหรือไม่ความสำคัญซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ยังมีอยู่ไหมกับเมืองเก่าๆนี่ยังมีอยู่ไม่มีแล้วครับแต่ว่าเราจำลองไว้จำลองไว้ครับโอ้ก็ดีนะอย่างน้อยเด็กทุกวันจะได้รู้ว่าเมืองไหนทำไมก่อนก็ทำบันปลือที่นี่ในจุดข้องงานที่จะมีขึ้นเนี่ยมันเราได้บรรจุจุดอย่างไรบ้างกับฉันว่าที่พื้นที่ใกล้กับเทศบาลเราจะใส่ได้ลงไปบนถนนใส่หน้าเทศบาลไปจนถึงไอ้เมืองในกระทูเนี่ยเราใส่ได้เรามีการแบ่งจุดบันปลือบ้างครับคือเราส่วนใหญ่จะให้ชาวบ้านนะครับที่หน้าบ้านไกลนี่ก็อาจจะต้องมีการคลายคล้องนะครับความถนัดและก็อาชีพเก่าและก็บ้านไหนที่ว่าเหมาะสมที่จะแสดงนิทรรศการเราก็ให้แสดงนิทรรศการบ้านไหนที่มีข้องเก่ายากโชว์เราก็ยากให้โชว์ตอนนี้ครับมีฟันมีการแบ่งว่าตรงไหนสมควรทำอะไรตรงไหนเป็นที่ลานกว้างก็อาจจะมีลานดนตรีเล็กๆให้เด็กมาแสดงหรือว่ามีเวทีให้คนเข้ามาได้คุยได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็มีเมืองแร่แล้วก็มีสถานที่อาจจะจำลองเมืองเก่าก็มีนะครับแล้วก็มีบ่อน้ำข้องร่วงที่ว่าเป็นบ่อน้ำพระราชทานมันก็มีเราก็ได้ประดับประดาเอาไว้ครับแต่ข้องเดิมข้องเดิมอันนี้คือข้องเดิมข้องเดิมยังมีอยู่นะครับไม่มีการท่อมกันอะไรที่ไม่ยังไม่ได้ท่อมทีครับเรามีสัญลักษณ์ได้ไปติดปลายติดอะไรมั้ยมีสัญลักษณ์บอกว่านี่เป็นบ่อร่วงเมื่อก่อนเขาเรียกเป็นบ่อร่วงทุกคนมาใช้ร่วมกันครับครับโอ้ดีจังนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของงานที่สำคัญหลายอย่างนึงนะครับการแต่งกายวันนั้นเนี่ย ทางคณะกรรมการจัดงานในฐานะท่านเป็นประธานจัดงานเนี่ยเราได้มีการเรียกร้องเชิญชวนในส่วนราชการกับเรากระจายมอบอนุญาตเลยว่าจะต้องแต่งกายแบบนั้นแบบนี้สำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยหรือว่าคนที่จะไปร่วมงานเนี่ยต้องแต่งตัวแบบไหนคือ
คนในพื้นที่ก่อนเพราะผมยากพยายามรณรงค์การแต่งกายชุดพื้นเมืองนะครับชุดย่ายาแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเนี่ยถ้าก็เป็นไปได้ก็อยากให้แต่งตัวชุดย่ายาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันที่ 30วันเปิดเนี่ยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านมาเปิดเองนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทาง2 11ครับเป็นพิธีก็ดีนะครับก็คือใครที่มีจุดสวยๆงามๆครับชุดย่ายานะเอามาแต่งเสียครับนั้นเพราะว่ามันคือในรอบ1ปีครับกับงานตะนุ่นสร้างวัฒนธรรมกระทู้นะสามารถแต่งแล้วก็มาเดินนั้นมันยังๆมันช่วยไปเลยนะครับเดินเนี่ยปีที่แล้วผมเกือบตายแล้วหลังก็นี่หนองยุ้ยนะนะครับซึ่งทีนี้ก็อันนี้ก็เรียกเชียร์ใช่มั้ยครับหลักเชียร์เชียร์นะเชียร์นั่นคือถ้าเป็นที่จะเป็นสมัยก่อนเนี่ยอันนี้เขาจ่ายเป็นลักษณะของการถูกหน่ายเมืองหรือเปล่าครับพวกมีฐานะอะไรแบบนี้ครับคนมีฐานะนะครับเป็นบริการ อย่างนึงนะครับถ้าเป็นสมัยนี้กระดกกับจางเลยว่ากันไปงานนี้กี่วันครับท่านสามวันครับสามวันนะวันที่สามสิบสามเอ็ดสามเอ็ดหนึ่งนะครับก็อันนี้หมายถึงว่าท่านทางเราชายถี่เดิมไหมหรือว่ามีการเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมเท่าเดิมครับตั้งแต่หน้าเทศบาลจนถึงสันเจ้าตรงยงสูอยู่ที่การกบฏนะการกับอนามัยนะตรงนั้นครับผมในกระถันเอ่ยถึงเหลืองสันเจ้าตรงจงสูแล้วเนี่ยความเป็นมาเป็นไปอย่างไรข้อสักนิดสันเจ้าตรงยงสูเนี่ยเป็นสันเจ้าแห่งความสื่อสัตย์นะครับเพราะว่าเป็นวีรบุรุษของคนกล้าที่มีป้ายชื่ออยู่นะครับประมาณ2-300รายชื่อถึงถ้าว่าสันเจ้าเนี่ยครับเป็นต้นกำเนิดของต้นตระกูลไล่ตระกูลในจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นคนจีนที่มีปัญหาแล้วก็ได้มีการเสียชีวิตกันนะครับ2-300คนเนี่ยก็เลยขึ้นป้ายหวายกับทุกคนเนี่ยครับวันที่1เนี่ยไล่ต้นตระกูลเนี่ยคนในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยต้องไปบูชาโอ้ครับนะครับที่นี่มันก็มีคำท้ามหลาและแล้วก็เชื่อว่าจริงๆแล้วกันในมันก็มีปัญหาคือคำท้ามแล้วก็ชาวบ้านด้วยจะพอค้าแม่ค้าที่เขาอยากขายของเก่าๆนะครับคือเขาบอกมีขาชาวจีชาวไรอะไรมากๆปะตรงเนี้ยก็คือเรียกว่ารูปแบบของการจัดโซนให้กับบรรดาคนที่จะไปค้าอาหารแบบดั้งเดิมบูแก๊สอะไรประเนี้ยเรามีการเก็บคาตรงคาถีอะไรบ้างไหมอย่างไรบ้างคือคาถีเทศบาลไม่ได้เก็บนะครับเทศบาลไม่ได้เก็บบริการฟรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยหน้าบ้านใครจะค่ายอะไรไปเลยค่ายแล้วก็แม่ค้าที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยทางเทศบาลจะจัดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับอ๋อไม่ถึงว่าโซนเดี๋ยวว่าจะให้แม่ค้าไปค่ายก็คือโซนกลางนู้นตรงนั้นเลยนะกลางนู้นเดี๋ยวว่าที่หน้าเทศบาลยาวไปเลยตรงนั้นอ๋ออันนี้คือเทศบาลจัดให้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายจัดให้ฟรีก็จะได้มาร่วมงานแต่ว่าต้องก็ให้มีเอกลักษณ์นิดนึงใช่ไหมครับเอกลักษณ์ว่าเป็นเหลืองต้องไปลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียนกับกองสาธารณสุขเพราะว่าเราได้จัดระบบและการระเบียบได้ถูกว่าใครจะค่ายตรงไหนยังไงอุปกรณ์สินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเราได้ควบคุมได้การจัดรูปแบบนะครับเป็นลักษณะของการประสมประสานเชิงวัฒนธรรมไหมครับยากให้ทุกคนนะครับแต่บางครั้งเราอาจจะควบคุมได้ไม่ 100% แต่ว่าเราพยายามทำให้ได้มากที่สุดครับก็ดีนะครับเอ็นปีที่แล้วมีมาด้วยมีอะไรด้วยก็มีความแปลกๆไม่ในเรื่องของการจัดการบันเทิงนี่ครับมีการแสดงอะไรบ้างการบันเทิงคือจะมีการแสดงของเด็กในชุมชนนะครับแล้วก็ปีที่แล้วนี่จะมีการเพิ่มของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมเก่าๆเหมือนกันแต่ว่าเทศบาลเมืองกระทู้นี่ไม่มีแล้วแต่ว่ายังมีร่องรอยการทำงานยังมีร่องรอยของคนอยู่ยังมีประวัติศาสตร์ของคำว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแล้วก็มีการแสดงย้อนยุคนะครับซึ่งปีนี้จริงๆผมจะติดต่องิวของธรรมศาสตร์แต่ว่างิวของธรรมศาสตร์ติดภารกิจเลยมาไม่ได้ไม่ได้ครับเราก็เลยพยายามเอาหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยมีการแสดงจากจีนไหมหรือว่ามีการแสดงจากมหาลัยสงขลานครินทร์นะครับเขาจะมาช่วยกันแล้วก็เอาทุกภาคมาด้วยปีนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีจากมหาลัยเกือบทั่วประเทศมาร่วมมาช่วยนะครับในนามของมหาลัยสงขลานครินทร์ครับเป็นวิทยาเขตของเขาหรือว่ามหาลัยอื่นๆแต่เขาจะมาคือมหาลัยอื่นๆเนี่ยเข้ามา
มารวมกับมาอะไรส่งค่านครินเจ็ดว่ามาจากสารคามมาสารคามเนี่ยสารคามมารวมมาเจ็ดไหมครับอ๋อครับนี่มีทางบ้านเขาเขาทำพิธีเปิดปีนี้คืออะไรอลังการเท่าปีที่แล้วหรือไม่พี่ชาวบ้านก็ทำพิธีเปิดเหมือนกันน่าจะเป็นขบวนแห่นะครับเหมือนกับปีที่แล้วอาจจะมีเพิ่มเติมเพราะว่าภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นปีนี้นะครับไอ้ปีที่แล้วจะวิธีการเปิดแบบรูปแบบการพิธีเปิดรูปแบบพิธีเปิดก็ปกติธรรมดาปีที่แล้วนี่ก็คือมีการขบวนแห่นะครับปีนี้น่าจะมีอะไรเพิ่มมากกว่าเดิมถ้าคิดนึงครับว่าทำนุ่มเข้มโก้เยอะที่สุดในคนโอ้ยด้วยเยอะเลยเปิดแหละทุกคนทุกคนพร้อมกันเปิดเอาตัดนุ่มเข้มโก้เลยประเดี๋ยวว่ากันไปก็คิดว่าปีนี้ก็คงจะอลังการนะแต่ถึงว่าความอลังการกว้างในพิธีเปิดคือบางที่เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็ปรารถนาดีแล้วเขาก็คิดว่าเออการจะเปิดแล้วมันน่าที่จะให้อลังการยิ่งใหญ่เราเนี่ยเปิดแล้วมันก็กิจกรรมเปิดงานนี่มันก็เป็นจุดที่จะดึงดูดเหมือนกันการแสดงเดี๋ยวพูดข่าวไปนิดนึงที่เข้ามาสารคามนี่เป็นการแสดงแนวผ่านอีสานไหมหรือยังไงคือจะมาผสมผสานนะครับพอว่าเขาเป็นศิลปินแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเขาจะผสานมามีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับมาเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพในการแสดงประเพณีวัฒนธรรมทั่วทุกภาคเขาเลยเอาตัวนี้มาช่วยด้วยเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยตึงมีวัฒนธรรมท้องถิ่นข้องกระทูด้วยกินพักในเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคนต่างจังหวัดมาอยู่หมากเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติบ้างเพื่อมารวมผสมผสานกันถูกครับคำถามจากทำบ้านเราครับถ้าถอดสดกี่โมงคะเราก็จะรอชมพอดีทำงานท้ายทอดซอสช่องไหนได้บอกแล้ว NBT ใช่ไหมครับครับ NBT 16นะครับตีซีวันเย็นตีซีจนถึงตีห้าวันเย็นครับหมายถึงว่าวันที่30ครับวันที่30จะมีการท้ายทอดซอสครับตั้งแต่เวลาตีซีวันเย็นครับจนถึงตีห้าวันเย็นครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็วันที่30นะครับแล้วก็ท้ายทอดทางช่อง11หรือว่า NBTหรือว่าช่องกล้องกรมประชาสัมพันธ์นะครับการติดตามเราชมได้อันนี้เห็นไหมกับตำนังคุยในตำผู้ชมทางบ้านเขาการสนใจเขาการให้ความสนใจตอนนี้มีความสมบูรณ์ของงานมากน้อยแค่ไหนครับคือตอนนี้ก็ได้จุดในขั้นเตรียมการเพราะว่าผมถือว่าครั้งนี้ครั้งที่7แล้วเนี้ยเราคงจะได้เรียนรู้การทำงานมาพอสมควรนะครับพอตอนนี้ชาวบ้านเริ่มที่ขยับขยายเข้ามามีส่วนร่วมมากรัฐบาลก็มองนโยบายแล้วก็วัตถุประสงค์ของงานก็บอกให้ชาวบ้านที่รวมกันเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือมากครับผมมันมีช่วงที่ว่าจะต้องปิดถนนเลยช่วงที่ว่าปิดถนนรถเข้าไม่ได้นี่มันเป็นช่วงเวลาไหนครับถ้าช่วงเย็นๆนะครับประมาณสักสามโมงกว่าเราก็เริ่มปิดถนนแล้วครับครับจนถึงกี่ทุ่มประมาณสักสี่ทุ่มสี่ทุ่มครับตั้งแต่ถนนตั้งแต่หน้าเทศบาลไปจนถึงหน้าอัมทำนู่นเลยใช่ไหมครับช่วงจะปิดถนนครับทีนี้ปัญหาว่าถ้าเกิดว่ามีพี่น้องก็ชมเนี้ยเข้ามาแล้วเขาอยากไปร่วมงานมันมีสถานที่ที่ว่าตรงไหนบางที่น่าจะจอดรถแล้วเขาคิดว่าเขาน่าจะเดินไปไม่ไกลแล้วถ้าน่าจะจอดรถหน้าเทศบาลผมได้ข้อนะครับครับถี่ของเอกชนไว้สำหรับถี่จอดรถตรงนั้นก็จอดได้เยอะนะครับแล้วก็บริเวณที่หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าก็ได้ข้ออนุญาตของเขาไว้แล้วแล้วก็โรงเรียนเทศบาลซ่องก็จอดได้นะครับแสดงว่าโรงเรียนเทศบาลซ่องจอดได้ภูเก็ตวิลล่าก็ข้อความหนุนคอแล้วจอดได้แล้วก็ที่ตรงข้ามเทศบาลก็เป็นที่ของเอกชนครับข้อเข้าไว้แล้วก็จอดได้กับพื้นที่ก็จอดได้มากนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งที่ผ่านมานี่เป็นปัญหาอะไรเป็นส่วนใหญ่กับเทวทิศบาลน่าจะต้องปรับปรุงอะไรปรับปรุงก็คือการจราจรนิดนึงเพราะว่าเราปิดถนนเนี้ยบางครั้งเราต้องทำความเข้าใจว่าการที่เราปิดถนนเนี้ยมันก็ต้องทำให้คนเดือดร้อนบ้างแต่เราก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่ใช้รถลาข้อเพื่อเป็นประเพณีวัฒนธรรมภายในมันใช้ระยะเวลา3วันนะครับตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นเริ่มมีการเตรียมตัวมากขึ้นนะครับก็หมายถึงว่าที่เราควร3วันนี่ก็มันไม่ใช่ทั้งวันนั้นนะก็ตั้งแต่3โมงเย็นจนถึง4ทุ่ม4ทุ่มนี่ก็แค่นั้นเองหลังจากนั้นการรถมันสามารถโปร่งได้ตลอดเวลาครับทำงานแบบนี้มันก็ธรรมดาแล้วครับมันก็ต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยมีทั้งคนที่
เห็นด้วยแต่ว่าบางทีก็ถ้าชาติเดือดร้อนต้านก็ไปเอาด้วยนักใจไปครับนายกเมื่อวานในเหมือนเราทำแนวภาพรวมมันออกมาดีนะครับแต่ว่านี่คือผมมองแล้วว่าต่อไปเนี้ยปี58เนี้ยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับมันจะเปิดอาเซียนแล้วก็มีการว่าเศร้าลักอีกด้านนึงที่สำคัญคือเศร้าวัฒนธรรมเนี่ยครับผมถือว่าตรงนี้มันก็ซอดคล้องเกี่ยวกับการเปิดประชาคมอาเซียนถ้าเราทำให้ดีเนี่ยครับเป็นปฏิทินโครงการท่องเที่ยวอาเซียนเนี่ย10ประเทศนะผมถือว่าภูเก็ตบางครั้งถ้าเราทำให้ดีรวมกับในเมืองที่เป็นยานเมืองเก่าเนี่ยมันจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกด้านนึงนอกจากทะเลนอกจากหมู่เกาะต่างๆเนี่ยผมว่าวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยผมได้บอกว่าถ้าอาเซียนเปิดเนี่ยครับนักท่องเที่ยวจะต้องลั่งไล่มาภูเก็ตมาเพราะภูเก็ตเนี่ยเป็นจุดเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ทุกคนอยากที่มาเที่ยวภูเก็ตเพราะฉะนั้นแล้วก็ประเพณีย่างนึงที่น่าสำคัญก็คือประเพณีกินพักที่ทุกคนรู้ว่าประเพณีกินพักของภูเก็ตเนี่ยยิ่งใหญ่เราก็เอาทั้งวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาผสมผสานเพื่อที่จะให้รู้ว่าประเพณีกินพักเนี่ยเริ่มต้นมาจากวัฒนธรรมของชาวบ้านครับครับสุดยอดเลยครับนี่คือจริงๆแล้วท่านนายกก็ได้ผมก็มีความเชื่อลึกๆแล้วว่าบางทีคนเราบางทีชาวบ้านบ่นมั่งไม่เข้าใจบางได้บางมันก็ในวินาทีแรกเขาบอกว่ามันจะเกิดอาการความซึ่งว่ามันก็อีทอกันแต่ว่าก็จริงๆแต่ว่าเมื่อท่านนายกกูก็คือเข้าใจว่าคือถ้าเราไม่ทำนะใครจะทำมันกระแข็งเนี่ยคือถ้าเราไม่ทำนะใครจะทำแต่ที่สำคัญคือเรื่องเศร้ารักที่ท่านยกบอกแล้วเศร้ารักธรรมดาธรรมนี่มันเป็นเศร้าที่สำคัญมากที่ทุกคนต้องเกาะต้องยุ่งต้องชุดไว้ได้ในปันนี้ครับตอนนี้ความพร้อมสมบูรณ์แล้วนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ถึงวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคมนะครับเริ่มตั้งแต่3โมงเย็นเป็นต้นไปแต่พิธีเปิดจะเปิด4โมงเย็น4โมงเย็นนะครับถ้าต่อช็อตวันที่30ก็คือ4โมงเย็นจนถึง5โมงเย็นนะครับทาง NBT ช่อง18ของกรมประชาสัมพันธ์นายกมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับผมว่านะครับนี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับเพื่อที่จะสะท้อนถึงวัฒนธรรมของเมืองภูเก็ตเลยก็ได้นะครับผมเลยพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุดอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปลองดูว่าข้องกระทูเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตเดิมๆเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเราอาจจะได้ความรู้สึกเก่าๆกลับมาเพราะฉะนั้นสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยครับแต่ว่ากระทูยังมีประเพณีวัฒนธรรมเดิมๆที่อยากให้ทุกคนเข้าไปสัมผัสเพราะว่าตรงนี้เราน่าจะช่วยกันอย่างที่ผมบอกว่าต่อไปเนี่ยประชาคมอาเซียนเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะมีการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในภูเก็ตเนี่ยเดินเข้าไปดูเข้าไปชมแล้วก็ไปทานของอร่อยกันว่าที่เข้าลำลือว่าของกระทูอร่อยเนี่ยอร่อยจริงไหมวัฒนธรรมที่ยุคกระทูเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ป้องกันยักษ์ฝากให้ทุกคนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงวันที่หนึ่งนะครับเนชั่นพร้อมกันเลยมีโอกาสทำงานรวมกับเนชั่นมาปั่นจักรยานเพื่อที่จะท่องวัฒนธรรมของเมืองกระทูแล้วก็มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศโดยเนชั่นเนี่ยครับจะมาดำเนินการถ่ายทอดสดจะมีนักปั่นประมาณสักตั้งเป้าไว้2,000คนเพื่อที่จะปั่นด้วยแล้วก็ศึกษาวัฒนธรรมของกระทูไปด้วยนะครับในช่วงเช้านะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมนั่นเองนะครับไอ้โครงการของเนชั่นในปีนี้ปีแรกใช่ไหมปีนี้ปีแรกครับแล้วก็ครั้งแรกในภูเก็ตที่เนชั่นมาดำเนินการจัดการนั้นแสดงว่าคือเป็นลักษณะของการพนวกแบบพนวกแหละก็บันทึกด้วยนะนี่ถือเป็นการบันทึกนะบันทึกประวัติศาสตร์บันทึกวัฒนธรรมของคนกระทูให้ครับคนกระทูด้วยก็ถือเป็นเรื่องดีเป็นโครงการดีวันนี้ก็คุณท่านนายกเป็นอย่างสูงกับที่ให้โอกาสให้เกียรติมาขอบคุณท่านผู้ชมด้วยทุกท่านและครับติดตามชมรายการขอบคุณร้านบ้านจานดาวเทียมอยู่ที่ถนนสักดิเดชซอย1ใกล้กับวิไลสารปัจฉังนะครับต้องการดาวเทียมติดตั้งที่บ้านท่านจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่สอบถามได้ที่076-24-24-35นะครับกับบ้านจานดาวเทียมวันนี้สาระที่สำคัญในงานหนึ่งที่เขาจัดกันมา7ปีแล้วของเทศบาลเมืองกระทูนะครับโดยท่าน
นายกชัยนันท์สุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทู่ได้มาให้เกียรติรายการแลกข้าวรบเกาะชวนคุยกับผู้นำได้พูดถึงความเป็นมาเป็นไปได้พูดถึงวิถีชีวิตได้พูดถึงการเน้นย้ำกันส่งถอดต่อให้กับคนรุ่นหนึ่งไปถึงคนอีกรุ่นหนึ่งโดยเรามีเส้าลักทางวัฒนธรรมเป็นเป้าหมายสำคัญของการที่จะช่วยกันจับช่วยกันยุ่งช่วยกันส่งต่อเหมือนกับการดำเนินวิถีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตั้งแต่ร้อยกว่าปีกับประเพณีถือศีลกินพักเทียชายของพี่น้องชาวภูเก็ตเทลายถูทาโบเก่งได้เกิดขึ้นมาจนถึงขณะนี้ร้อยกว่าปีกับ200ปีแล้วกับวิถีชีวิตที่มันอยู่ด้วยความรักความผูกพันความศรัทธาไม่ให้สูญหายก็ด้วยตัวเราทุกคนนะครับเมื่อที่ผมถามท่านนายกว่าทอไม้บางทีอาจจะมีคนเล่นด้วยแต่ก็ไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยแต่ว่าถ้าเดือดร้อนไม่ชอบใจในวันนี้ก็อึกนึงก็คือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกสัมผัสได้แต่เหมือนคิดยาวๆแล้วนะครับมันมีเส้ารักทางวัฒนธรรมเดี๋ยวเราจะต้องส่งต่อให้กับรุ่นต่อไปก็คือรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งเราเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องชาวกระทู่พี่น้องชาวภูเก็ตพี่น้องคนที่รักความเป็นตัวตนคนภูเก็ตความเป็นตัวตนคนกระทู่จะเข้าใจคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทู่มากขึ้นวันนี้ผมกับท่านนายกลาท่านผู้ชมในตอนนี้ก่อนครับพบกันนะครับ30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมที่ถนนวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองกระทู่วันนี้ลาเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ